ค่ะโควิด -19 นะคะตอนนี้ส่งผลให้หลายๆคนพอรู้ว่าติดเชื้อแล้วไม่รู้ว่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนล่าสุดตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้เตรียมจัดหาโรงแรมเพื่อจะเป็นสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 อธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อัคคศิลป์บอกถึงความคืบหน้าในการจัดหาโรงแรมในกรุงเทพมหานครเพื่อจะเข้าร่วมเป็นสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิดเพื่อแก้ปัญหาเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนที่มีไม่เพียงพอโดยบอกว่าเบื้องต้นมีโรงแรมหลายแห่งให้ความร่วมมือซึ่งรองรับได้ทั้งหมดมากกว่า 3,000 เตียงแล้วและน่าจะยังมีเพิ่มขึ้นอีกโรงแรมไหนที่ต้องการจะเข้าร่วมค่ะสามารถแจ้งมาได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยการให้บริการจะใช้หลักการเดียวกับ Hospital ก็คือ Hospital บวกกับ Hotel นะคะผู้ป่วยที่จะเข้าไปรับการรักษาในโรงแรมได้ทางโรงพยาบาลจะเป็นคนวินิจฉัยและส่งตัวมาและจะเป็นกลุ่มที่มีอาการไม่มากสามารถตรวจวัดไข้ออกซิเจนในเลือดได้ด้วยตัวเองและส่งผลแบบวิดีโอคอลเพื่อจะลดการสัมผัสจากภายนอกซึ่งโรงแรมแต่ละแห่งจะมีพยาบาลมีแพทย์คอยดูแลทางโรงแรมเองจะได้รับงบประมาณจากสปสช.เป็นค่าห้องวันละไม่เกิน 1,500 บาททั้งนี้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนี่เป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่กำลังเร่งจัดหาโรงแรมเพื่อจะมีสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นขณะที่เหล่าทัพก็เตรียมโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้ป่วยล่าสุดสามารถรองรับได้ประมาณ 5,000 เตียงแบ่งเป็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,195 เตียงในต่างจังหวัดอีกประมาณ 2,000 เตียงทางกองทัพบกเนี่ยเตรียมไว้12แห่งทั่วประเทศรวมกว่า 2,220 เตียงขณะที่กองทัพเรือก็จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม3แห่งรองรับได้รวม726เตียงส่วนกองทัพอากาศก็จะมีที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจุดนี้สามารถรองรับได้100เตียงทางโฆษกกระทรวงกลาโหมพลโทคงชีพตันตะวณิชบอกว่าจากจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นก็มีความจำเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งขอร้องประชาชนในพื้นที่อย่าไปตั้งข้อรังเกียจท่านเองยืนยันนะคะว่าระบบนั้นมีการจัดการที่ปลอดภัยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไปที่ประชาชนอย่างแน่นอนครับก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเตียงไม่พอเตียงไม่พอนะครับก็มีการวิวาทะผ่านสื่อกันออกไปทั้งสองมุมมองในมุมของทางโรงพยาบาลเอกชนก็มีในมุมของทางกรมควบคุมโรคนะฮะทางสาธารณสุขเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมตกลงคือโรงพยาบาลเอกชนถึงจะไม่รับค่ะมีมุมของผู้ป่วยด้วยผู้ติดเชื้อที่ต้องตระเวนหาโรงพยาบาลด้วยนะคะก็เป็นคลิปมาก่อนหน้านี้ซึ่งทางโรงพยาบาลเอกชนก็บอกว่าเตียงมันเต็มค่ะนะฮะมันก็มีข้อสงสัยหลายๆอย่างหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ